ไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะฮะคุณหย่องลูกหยีเกิดจะวิดดับแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่ารถที่ขับมาเนี่ยไปชนกับวัวฮะรถดิเสียหายพังยับเยินเลยครับนี่ฮะสภาพยับเยินแบบนี้คุณผู้ชมฮะเกิดตีสามครึ่งอ่ะบนถนนสระบุรีเพชรบูรณ์นะครับช่วงอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีฮะตำรวจสภ.โคกสูงนะฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นรถยนต์ฮะด้านหน้าพังยับแบบนี้ด้านในเจอคุณหย่องลูกหยีอายุ57ปีนักแสดงตลกชื่อดังได้รับบาดเจ็บคือเจ็บที่หน้าอกปวดที่ศีรษะอีกคันเป็นรถกระบะอีกคันนึงฮะสภาพก็พังเหมือนกันและที่สำคัญเขาไปชนอะไรบาดเจ็บแบบนี้พังเสียหายแบบนี้ไปชนนี่ฮะคุณผู้ชมฮะหลักฐานอยู่นี่เป็นวัวเพศผู้ตัวใหญ่ถูกชนตายอยู่เลยฮะตอนนี้นำตัวคุณหย่องลูกหยีนะครับไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็บอกสั้นๆบอกว่าคิดว่าไม่รอดแล้วนี่คุณหย่องเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมตอนแรกบอกกับนักข่าวคิดว่าไม่รอดแล้วแต่สุดท้ายได้รับบาดเจ็บนะครับไปถามนายสาธิตคนขับรถเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเกิดเหตุพาคุณหย่องลูกหยีไปงานวันเกิดเพื่อนรุ่นน้องรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ลพบุรีครับขากลับเจอฝูงวัวประมาณ10ตัวโอ้โหคุณผู้ชมประมาณตี2ตี3ฝูงวัวยังเดินอยู่นะฮะเดินอยู่10ตัวเดินข้ามถนนคล้ายมีคนไล่ต้อนมาพยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่ทันครับทำให้คุณหย่องลูกหยีและเพื่อนอีกคนได้รับบาดเจ็บส่วนรถที่ขับตามหลังมาด้วยหักหลบก็เลยไปพุ่งชนกับวัวนี่ฮะเสียหายทั้ง2คันเลยนะครับคนขับรถอีกคันนึงบอกว่าก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแต่ที่สำคัญมันหนักกว่านั้นคือประกันเพิ่งจะขาดครับประกันหมดไปแล้วแล้วใครจะรับผิดชอบไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบตอนนี้เนี่ยพยายามหาคนรับผิดชอบอยู่นะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าเราก็เคยขับรถไปแบบนี้แล้วก็จะเจอฝูงวัวฝูงควายหมาเนี่ยวิ่งตัดหน้าเป็นประจำทีนี้คำถามก็คือใครจะรับผิดชอบนะครับฟังชัดๆกับหนุ่มอนุวัฒน์วันนี้เราจะถามเพื่อเป็นความรู้ฮะว่าใครจะต้องรับผิดชอบนะครับเราไปถามกับทนายนะครับทนายก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะครับว่าใครจะต้องรับผิดชอบเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัวควายหรือหมาต้องรับผิดชอบความผิดมี2แบบนะครับความผิดข้อแรกก็คือเป็นความผิดตามพรบการจราจรทางบกปี2522มีโทษอะไรบ้างโทษก็คือว่าปรับไม่เกิน500บาทนะครับนี่ฮะส่วนอีกโทษนึงที่เจ้าของจะต้องโดนคือประมวลกฎหมายอาญาครับประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาทหรือทำให้เสียทรัพย์นั่นหมายความว่าเจ้าของจะต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบอะไรถ้าสมมติคุณผู้ชมรถคุณผู้ชมไปชนกับวัวของชาวบ้านชาวบ้านที่เป็นเจ้าของวัวจะต้องรับผิดชอบถ้าคุณบาดเจ็บคือโดนโทษประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโทษคือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและเจ้าของวัวก็ต้องรับเยียวยาเรื่องของค่าบาดเจ็บค่ารักษาค่ารถต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอุบัติเหตุครั้งนี้มีคนเสียชีวิตคุณผู้ชมฮะถ้าเสียชีวิตขึ้นมาเจ้าของสัตว์เหล่านั้นต้องมีความผิดนะครับประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโทษจะสูงขึ้นไปอีกจำคุก10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับอย่างกรณีของคุณหย่องนะครับคุณหย่องเนี่ยรถเสียหายแล้วก็บาดเจ็บด้วยบาดเจ็บนี่ฮะเจ้าของวัวต้องรับผิดชอบแล้วถ้ารถเสียหายรถเสียหายเจ้าของวัวนะฮะก็มีความผิดเหมือนกันประมาททำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายก็ต้องชดใช้ไปนะฮะเรื่องของค่าซ่อมแซมแล้วก็จะต้องถูกปรับ400ถึง 1,000 บาทด้วยกันแต่โดยปกติแล้วพอชนเสร็จสับปั๊บเจ้าของวัวเจ้าของหมาหรือว่าเจ้าของวัวเจ้าของควายมักจะไม่ค่อยแสดงตัวว่าฉันคือเจ้าของเพราะว่าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบกับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยรู้กฎหมายอย่างชัดเจนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้